คาดหวังว่ารัฐบาลนี้ก็จะมีคนเข้าวิวนะพี่ครับเขาก็อยู่ไปเรื่อยๆนะถ้าดูเนี่ยคนเสนอข้อคิดเห็นดีๆแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้แต่ว่าไปกระทบผลประโยชน์ของกลุ่มทุนนู่นนี่นั่นเนี่ยรัฐบาลก็คงไม่กล้าที่จะทำหรอกผมเห็นด้วยกับอาจารย์เลยครับเขาก็ต้องกระทุ้งกันตลอดแหละนะว่าเนี่ยมีแนวทางก็มีคนป้อนให้ถึงที่แล้วเนี่ยคุณไม่ต้องคิดแล้วเขาก็มีคนเสนอให้แล้วก็คนเสนอเนี่ยก็เป็นสภาอุตสาหกรรมที่เขาอยู่ในแวดวงธุรกิจอะไรต่างๆมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเสนอที่สามารถปฏิบัติได้ผมถ้าทำเนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อประเทศเขาทิ้งไว้แล้วขอมีความกล้าอันแรกเห็นภาพพจน์เลยนะครับอาจารย์พิชัยเขาบอกว่าไอ้สำรองไฟ60%เนี่ยมันไม่มีที่ไหนในโลกหรอกเขาสำรองแค่ 2-3% ก็เลิกสำรองไฟซะค่า FT เนี่ยที่มันต้องโอ้โหปาเข้าไปอ่ะ4บาทกว่าแล้วลดเหลือ4บาทนิดหน่อยเศรษฐาร้องโอ้ยทำไมแพงอย่างนี้เอาแล้วมึงเป็นประธานการพลังงานแล้วมึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอเขาบอกว่าแค่เลิกตัวเนี้ยก็ช่วยเยอะแล้วบอกเอาไม่ได้สัญญาเซ็นไว้แล้วโอ้โหอันนี้สัญญาไม่เป็นธรรมเลยนะครับเพราะเราไม่ต้องสำรองแล้วในประวัติที่ผ่านมาคุณไม่เคยใช้แม้แต่1ยูนิตเลยสำรองไม่ได้ยังไงอ่ะตั้ง 63% น่ะกินฟรีเลยอาจารย์อย่างเนี้ยเห็นภาพพจน์เลยแล้วทำไมเราต้องยอมผมก็งงเลยแล้วพวกลูกศิษย์อาจารย์ที่อยู่นีด้าไม่โกรธแค้นบ้างเลยครับใช้พลังงานทุกเดือนเติมน้ำมันทุกเดือนต้องให้ในทุนให้เขาอ่ะก็ตรงนี้ก็ต้องช่วยกันกดดันแต่ว่าสภาอุตสาหกรรมเขาก็ทำดีนะที่เสนออะไรต่างๆมาเนี่ยแล้วก็เป็นแนวทางอันหนึ่งให้เห็นว่าไอ้ปัญหาที่รัฐบาลบอกว่าแก้ไม่ได้เนี่ยคนที่มีปัญญาคนที่มีข้อมูลเขาก็เสนอทางแก้ให้เรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ว่าคุณอ่ะพวกรัฐบาลอ่ะจะเอาไปใช้หรือเปล่าถ้าไม่เอาไปใช้เนี่ยก็ต้องตอบคำถามประชาชนเนี่ยว่าทำไมก็เสนอดีๆแบบนี้ที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศเนี่ยทำไมไม่ทำเพราะถ้าเกิดค่าไฟถูกเนี่ยพี่มันก็ลดรายจ่ายของประชาชนทั่วไปและที่สำคัญนะครับมันเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันให้กับบรรดานักธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในประเทศไทยเนี่ยให้ไปต่อสู้กับต่างประเทศได้ครับเพราะต้นทุนค่าไฟเนี่ยเป็นต้นทุนหลักอันหนึ่งมีค่ามหาศาลแล้วทำให้สินค้าของเราแพงไงครับแข่งขันกับเขาเนี่ยก็ลำบากครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าทำให้ค่าไฟถูกเนี่ยก็คิดว่ามันก็จะทำให้ส่งเสริมการผลิตพอขายของได้มากเนี่ยก็เกิดการจ้างงานที่มากเกิดการจ้างงานที่มากคนก็มีงานทำมากขึ้นค่าลงค่าแรงค่าเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นก็ประชาชนก็ยกฐานะได้แต่ตอนนี้เนี่ยผลิตไฟก็ไฟแพงขายของไม่ออกขายของไม่ออกก็บริษัทก็ต้องปิดคนก็ว่างงานหรือว่าไม่สามารถจ้างงานเพิ่มแล้วจะให้ประชาชนทำยัง